สวัสดีครับเดี๋ยวพี่นะฮะวันนี้เราอยู่ที่งาน Honda Track Day สนาม2แล้วนะฮะเพราะว่าสนามแรกผมไม่ได้มานะตอนนั้นรถยังไม่เสร็จเลยนะครับตอนนี้เราก็ตื่นตั้งแต่ 5:30 เพื่อมาสนามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสนามตอนเช้าเนี่ยก็จะค่อนข้างเงียบเหมาะกับการถ่ายคลิปได้นะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดมาสายๆเนี่ยสตาร์ทเอนจินวอร์มอัพรถนี่เสียงดังกันปรมปรามแล้วก็เราจะได้มาเดินเก็บภาพฟุตเทจกันตอนเช้าด้วยนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณ Honda ด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆนะส่งท้ายปี2021นะครับกับ Honda Track Experience นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูสนามกันเป็นครั้งแรกนะฮะที่มาพิทตอนเช้าแล้วได้พิทหลักเดียวปกติจะได้พิท2หลักตลอดนี่เราได้อยู่พิท5นะครับวันนี้อากาศตอนเช้าที่บุรีรัมย์ก็แดดส่องแล้วฮะขึ้นทางนู้นอากาศดีมากนะครับวัดอุณหภูมิได้20กว่าองศานิดๆ21 22ก็อากาศดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าพีทมาสนามนี่เตรียมของเตรียมเอาอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับรอบนี้เป็นรอบที่เอาของมาน้อยมากตอนนี้เราชุดมานะครับชุดจากอัลไพน์สตาร์แล้วก็รองเท้าคู่ใหม่ตัวโปรดยังไม่เคยใส่ขี่ยังไม่เคยใส่อะไรเลยเพราะจัดเซ็ตเข้าคู่กันนะครับเพราะว่านี่จากคุชิทานินะต้องขอบคุณคุชิทานิไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับรองเท้าซูเปอร์เทคอาร์ที่คอลแลบกับงานของอัลไพน์สตาร์นะครับแล้วก็มีถุงมือคุชิทานินะคนนิ่มเลยมีหมวกชาร์กเลสอาร์โปรนะผู้สนับสนุนที่น่ารักที่สุดของเรานะครับพิลารี่มีผมมีอะไรให้เรานะครับส่วนรถก็มาแบบครึ่งๆฮะครึ่งหนึ่งถนนนะฮะงานจาก TIL เป็นท้ายสนามหมดละแต่ว่าครึ่งหน้านี่ยังเป็นถนนอยู่นะเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนที่เขาอบรมกันเลยดีกว่าไปช่วงเช้าเราก็จะมีบรีฟิ่งไรเดอร์นะครับก่อนที่เราจะลงสนามกันได้ยินแต่เสียงผ่าน ORBIC เนี่ยครับเขาเห็นหน้าตาเราหลอกที่ไหนครับสวัสดีครับผมดีเจก้องน้ำสนามช้างนะครับผมเป็นอนาลเซอร์ผู้บรรยายอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับตอนนี้เราก็มาแวะเวียนกับเต็นท์ดารากันหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์อันนี้ก็จะเป็นดาราเต็นท์ผมยังไม่ได้วอร์มอาจารย์ไปแล้วแบบตามอาจารย์ไม่ทันเลยผมก็ว่าหันไปไอ้พี่บีมอยู่ไหนพี่บีมอยู่ไหนนี่ทุกคนเป็นพยานนะสองโค้งพี่พีททิ้งผมแล้วแล้วบอกว่าจะให้ผมตามไม่ทันโคตรแรงเลยนี่ยังอยู่พี่พีทไปว้าวเย็บแค่เอาใหม่ขอแก้ตัวอาจารย์เอาใหม่วันนี้เบสแท็บนะครับวันนี้ผมเบสแท็บนะครับดีด้วยเบสเวียนนะครับอันนี้มีไทยอินเบาๆด้วยนะไทยอิน
เติมเข้าไปครับวันนี้เติมเข้าไปเวลาดีสุดเท่าไหร่ครับวันนี้ตัว600ครับ203ครับดีสุดเวลาดีนะฮะครับผมชนะคุณดีเจปอได้ผมก็มีความสุขแล้วครับสายใจเดี๋ยวต้องย้ำวนลูปแบบนี้เลยหลายรอบวนลูปผ่านมาทั้งหมดนะฮะทั้งทุกแลบเลยนะครับแพ้กระจุยกระจายแล้วอันนี้ตัดออกเอาแค่ตอนขีดชนะครั้งเดียวคือชนะครับผมเจอกันรอนะรอเดี๋ยวตามคนคนนี้พลาดไม่ได้พี่การครับสวัสดีครับพูดถึงกิจกรรมรอบนี้หน่อยครับพี่เป็นครั้งแรกหลังจากเราผ่านช่วงวิกฤตโควิดไปนะครับก็หลายๆอย่างก็อาจจะมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งการตรวจ ADK ทั้งการตรวจวัคซีนเซอร์ติฟิเคทนะครับแต่ว่าลูกค้าก็ให้ความร่วมมือดีครับทุกคนเริ่มจะเข้าใจแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านก็ยินดีที่จะทำตามแล้วก็มาการมาขับขี่เนี่ยก็มีการพัฒนาที่ชัดเจนมีทุกคนเริ่มรู้กติกาการใช้สนามเริ่มมีความเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็คิดว่าอนาคตเราอาจจะผลักดันลูกค้าเข้าสู่การแข่งขันได้ดีขึ้นเราได้รับความร่วมมือจากดีลเลอร์ดีมากๆใช้คำว่าดีมากๆดีลเลอร์ทุกท่านโทรตามลูกค้ารู้ข่าวพุ่งโทรตามลูกค้าแล้วเราก็เปิดก็เลยเต็มไวมากวันเดียว24ชั่วโมงกับลูกค้าทั้งหมด80ท่านกับผู้ติดตาม20ท่านจริงๆแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยเราวางแผนไว้เอาของปีนี้ดีกว่าจริงๆเราอยากแล้วปีหน้าเราคิดว่าเราอยากจะทำให้ได้คือเราอยากจะมีทุกๆไตรมาสละ1ครั้งนะครับแล้วเราก็จะมีปีนี้เราจะมีกิจกรรมใหม่ที่ชื่อว่ามินิแทร็กเดย์สำหรับลูกค้าที่เป็น CC น้อยๆหรือว่าลูกค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกจะเดินทางมาที่บุรีรัมย์ครับเราก็จะตระเวนไปจัดให้ใกล้ๆพื้นที่ของท่านเช่นแก่งกระจานเช่นแม่ลาวหรือว่าพีระอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณพี่การมากสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับขอบคุณครับมาถึงนี้ไม่คุยกับคนนี้ไม่ได้ครับตอนนี้ถอดล่างแล้วเบสมังกี้กับชุดใหม่ฮะแนะนำตัวก่อนตอนนี้อยู่กับพี่ฟิล์มนะฮะพี่ฟิล์มรัตภาคครับสวัสดีครับผมฟิล์มรัตภาควิไลโรจน์ครับโค้ชทีมแข่ง Honda ครับนี่ชุดใหม่นะเห็นไปถ่ายไปลองฟิตติ้งอยู่ที่คุชิทานีใช่ไหมครับชุดสวยมากนะครับIn my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Maybe. ตอนนี้มันกุ้งมันติดแม็กซ์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 ร้อนอันนี้ความรู้ใหม่เลยทำไมแมตต้องร้อนด้วยดีกว่าร้อนนี่ครับเพราะอุณหภูมิยางมันจะขยายให้ยางมันคงที่ลมจะคงที่ครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราห่มแต่ยางเนี่ยแต่พอเราออกไปปุ๊บแมตเราไม่ร้อนเนี่ยมันก็คลายความร้อนมาหาแมตต์เวลาว่าต้องบอกว่า4-5 นาที1ชั่วโมงปรับเท่าไหร่อุณหภูมิแตกเท่าไหร่ที่เลนเท่าไหร่เขาวัดนะครับเขาต้องมีตัววัดความร้อนนี่ครับครับผมครับมันต้องGPได้ก็มีลมเป่าเท่าไหร่ความลมเท่าไหร่ลมแรงเท่าไหร่เขาประมวลได้ครับปรับได้ครับผมบอกเลยนี่คือพุ่งถึงแม็กเลยนะฮะใช่มันจะร้อนครับพี่ร้อนใช่แต่ว่ามันก็มันอยู่ที่ความชอบของคนแต่ว่าถ้าเราระดับอาชีพก็ต้องใช้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่แล้วตัวนี้ราคาปกติที่31,90032,000รับประกันตลอด30,000ทอน100 บาทตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ใช้ในมอเตอร์จีพีถูกต้องนี่ถ้าเกิดว่าคนสนใจนี่เข้าไปดูที่ไหนได้ครับเพจ Facebook TJ Corse เฟซบุ๊ก TJ Corse ตัวนี้เลยนะครับแล้วตรง099ครับ9171646In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. ภาพในงานจะขาดไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนนี้นะฮะวันนี้มากันกี่คนครับทีมงาน
ก็ยกกองมาเลยครับประมาณ6คนเพื่อภาพสวยๆมีผมติดไปบ้างหรือเปล่าครับคึบเลยครับผมติดเต็มเลยขอพูดฟีดแบคถึงรอบนี้หน่อยครับว่ามีต่างจากรอบที่แล้วมากน้อยแค่ไหนครับรอบนี้รอบในมุมมองของช่างภาพครับรอบนี้ลดเยอะมากเหมือนแบบมันอั้นงานไม่ได้จัดมาทั้งปีอ่ะบรรยากาศสนุกมากคนเยอะๆสนุกแบบเต็มเกือบทุกทีเลยลูกค้าแบบเข้ามางาน Honda จะขาดทีมงานชุดนี้ไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีทีมงานชุดนี้ก็จะไม่มีภาพสวยๆยังไงก็ต้องยกเครดิตทุกอย่างสำหรับงาน Honda ให้กับทีมงานชุดนี้ด้วยครับทีมงานจากทีมงาน Overwrite นะครับผมไปติดตามภาพสวยๆได้ที่ในเพจ Overwrite ก็ได้ครับLet's go yoIn addict, dude. เดี๋ยวจะไปเดินเล่นแล้วก็ไปถามความเห็นของเพื่อนๆที่มาในสนามกันว่าเมื่อวานเขารู้สึกยังไงบ้างนะมาเราไปดูกันวิ่งเวลาเท่าไหร่ครับเมื่อวานดีสุดได้217เองครับเวลาดีสุดเคยวิ่งอยู่เท่าไหร่ครับ158ครับ158ขอบคุณพี่บานมากครับ My name is Louis from Bangkok Riders. So we are just a group of passionate about motorcycle. We try to engage people to stop doing bad riding on the road. Today we are in Buriram. Honda is doing an amazing track day experience. It was my first time yesterday here in Buriram. Experience is amazing. I mean, it's nothing compared to small track that we normally practice. This is a MotoGP track. It's just perfect. ขอบคุณมากครับ Hondaอันนี้เป็นครั้งแรกที่เออร์ลินมาซัพพอร์ตงาน Honda หรือเปล่าครับเคยมา2ครั้งนะครับมา2ครั้งแล้วนะครับอันนี้เวลามาเนี่ยเราให้ความรู้หรือว่าเข้ามาเซอร์วิสอะไรกับลูกค้าหรือเปล่าครับเป้าหมายคือเรามาช่วยเซ็ตอัพให้ลูกค้าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะอธิบายเกี่ยวกับการเซ็ตอัพรถให้ลูกค้าเนี่ยไปปรับใช้กันเองนะครับคือเผื่อไปซ้อมเองเผื่ออะไรเนี้ยก็จะได้ลองปรับเซ็ตได้อย่างถูกต้องถ้าคนใช้ถนนปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะหาเซ็ตอัพที่มันลงตัวเองสามารถเข้าไปเจอพี่รักได้ที่ไหนครับได้ที่เออร์ลินเอเชียได้เลยเออร์ลินเอเชียใช่ขอคำแนะนำกับทางก็ได้ตรงๆก็ยินดีให้คำแนะนำทุกอย่างแล้วก็การหาสเปคอะไรก็ไปหาได้ดาวน์โหลดในเว็บของเราได้โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ลาครับครับสวัสดีครับยอมลายทางสวัสดีครับผมวันนี้ก็ปีนี้ผลงานสนาม ORBIC เป็นไงบ้างครับตอนนี้คะแนนสะสมอยู่อันดับ4ว้าวคิดว่าเป้าหมายในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีอาชีพหลักเนาะมีอาชีพประจำแล้วไม่คิดว่าสิ่งที่เราลงทุนลงแรงมาเนี่ยซึ่งเราลงทุกสนามนะครับปีนี้ก็จะมี4สนามเนาะเราแข่งไปแล้ว3เหลือสนามนึงสนามสุดท้ายที่จะจัด9ธันวาคมนี้นะครับก็เป็นสนามสุดท้ายที่มีแข่งขันกัน2เรสก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับVeins, I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearranged it To my own domain Yeah